สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้ Microsoft Excel ในการทำ Data Mining อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่า Analyze Key Influencer เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการทำการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเริ่มต้นมานะครับก็ไปเปิดไฟล์นะครับตัว Data Mining Add-in Sample นะครับ พอเปิดมาได้เราจะเห็นชีตตัวนี้นะครับก็เลือกมาที่ตัวอันนี้นะครับ table analysis to sample คลิกไป็หครั้งามาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลการซื้อจักรยานนะครับข้อมูลลูกค้าเราก็จะมีโปรไฟล์ว่าโปรไฟล์แบบไหนซื้อจักรยานโปรไฟล์แบบไหนไม่ซื้อนะครับอย่างเช่นตรงคอลัมน์ m เนี่ยถ้าเป็น no ก็คือคนนี้นะครับไม่ได้ซื้อส่วนถ้าเป็น yes ก็คือคนนี้ซื้อ และคันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า analyze key i n f l u e n c e r นะครับก็คือให้เรามาคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับ analyze แล้วก็เลือกมาที่ตัวนี้นะครับ analyze key influencers นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะเครื่องจะถามว่าเนี่ยตัวแปรที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับคือถ้าเรามองเป็นแบบสไตล์ regression นะครับตัวนี้ก็คือตัว dependent variable นะครับที่เราต้องการเลือกเราก็คือเลือกไปว่าเราอยากดูว่า ตัวปัจจัยอะไรนะครับที่จะเป็นตัวอิทธิเลนะครับหรือว่าส่งผลต่อการซื้อจักรยานนะถ้าจากนั้นเราก็มาเลือกคอลัมน์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งหาคันนี้คอลัมน์ของเรานะครับก็คือตัวที่เป็นยูนิคนะครับอย่างเช่นตัว ID เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเราเอาออกหรือว่าถ้าหากในข้อมูลของเรามีชื่อมีนามสกุลเนี่ยตัวพวกนั้นถือว่าเป็นยูนิคของแต่ละแถวเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เอาออกส่วนตัวอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่า เราจะเห็นว่าตัวพวกนั้นเนี่ยส่งผลต่อการซื้อจักรยานหรือเปล่านะฮะสมมุติว่าในที่นี้ผมบอกว่าตัวที่เหลือนะครับดูท่าทางโอเคผมก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกลันตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัว Excel ก็จะส่งข้อมูลนี้นะครับไปที่ตัว SQL Server Analysis Service ประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมานะครับ โดยที่ข้อมูลของเรานะครับเราจะสามารถเพิ่มตัว discrimination นะครับเข้าไปได้นะครับพอดีข้อมูลของเรานะครับตัว purchase b y เนี่ยมีค่าแค่ yes no ซึ่ง report แรกที่สร้างออกมาให้ก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับก็ close ไปอลองมาดูนะครับเครื่องจะบอกตรงนี้ favor ตัวนี้ก็คือค่าที่อยู่ใน column purchase b y ซึ่งมี no กับ yes นะฮะดูตรงนี้นะครับหมายความว่ามีรถอยู่แล้ว2คันนะครับตัว impact ตัวนี้นะครับก็ จะสูงมากก็คือพวกที่มีรถ2คันโอกาสที่จะซื้อจักรยานต่ำนะฮะแล้วก็พวกที่อยู่ที่นอสอเมริกาก็ไม่ค่อยซื้อจักรยานแต่ถ้ามาดูตัวปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อจักรยานนะครับก็คืออันที่1คนที่ไม่มีรถเลยก็คือมีศูนย์คันอันนี้มีโอกาสสูงมากนะครับแล้วก็เป็นโสดนะครับหรือว่าพวกที่มีรถแล้ว1นึ่คันนะแต่ว่า Impact เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของวิธีการตีความนะครับ เราจะได้เห็นว่าปัจจัยที่สําคัญสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อหรือไม่ซื้อจักรยานนะฮะอคาานนี้กลับมาที่ชีดนี้ใหม่นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราใช้ตัว analyze key influencer นะครับตัว purchase buy ของเรามีแค่2ส,สถานะคือ yes กับ no เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตัวแปลตามนะครับ dependent เนี่ยตัวที่เราสนใจเนี่ยมีสถานะมากกว่า2ก็ได้นะครับ อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีการวิเคราะห์โดยที่เราจะเน้นว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีรถของคนละกันนะครับก็คือรถยนต์เนี่ยมีตั้งแต่0ถึง4คันเราก็ทําเหมือนเดิมน,นะครับเราก็ให้ตัวเซลล์พอยเตอร์ของเราอยู่ซักที่ใดที่หนึ่งในตารางแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ analyze key influencers นะครับคลิกไปอันนี้ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเป็นตัวรถยนต์ละกันนะฮะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้คอลัมน์เหมือนเดิมเราเอา ID ออกนะครับ เรากดโอเคกดรันอ่านะครับตอนนี้เครื่องก็จะสร้างรายงานออกมาให้เรานะครับก็คือเฟรเวอร์อันนี้นะครับขอลร่มสีตรงนี้ก็คือพวกที่ไม่มีรสเลยนะครับจะมีตัวที่สําคัญสำคัญที่จะบอกว่าไม่มีรสนะครับอย่างเช่นอันนี้ บ้านใกล้มากนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีรถนะครับอยู่ที่ยุโรปพวกนี้อาจจะชอบขี่จักรยานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องมีรถนะส่วนพวกที่มีรถ1คันนะครับบ้านค่อนข้างไกลหน่อยแบบนี้นะครับเราก็ดูได้นะฮะแล้วก็พวกที่มีรถ2คันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้คือพวกบ้านไกลนะครับมีลูกด้วยอย่างนี้นะครับถ้ามีรถ4คันนะครับอันนี้เงินมาก่อนเลยนะครับพวกนี้ฐานะต้องดีนะครับถึงจะมีรถ4คันได้นะฮะ เราถ้ามีรถสามคันตัวปัจจัยที่สําคัญของการมีรถสามคันก็คือบ้านไกลฐานะดีพอสมควรแล้วก็มีลูกเยอะด้วยนะครับ5คนแบบนี้เป็นต้นนะฮะหาคันนี้มาดูด้านนี้นะครับตัว discrimination base นะครับตัวนี้อนุญ,ญาตให้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับศูนย์กับหนึ่งตรงนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบพวกที่ไม่มีรถกับมีรถ1คันหรือว่าเราจะเปรียบเทียบพวกที่ไม่มีรถกับมีรถ4คันเราก็ทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ add report เดี๋ยวดูนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูพวกที่ไม่มีรถเลยนะครับมีปัจจัยอะไรที่สําคัญบ้างนะครับส่วนพวกที่มีรถ4คันนะครับอย่างแรกอินคัมมาเลยนะครับเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญแล้วก็บ้านไกลนะฮะเราจะเปรียบเทียบคู่อื่นด้วยก็ได้นะครับเอาประเภทระหว่าง1นึคันกับ3คันแล้วก็ใส่แบบนี้ก็กดแอดเข้าไปนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับเฟเวอร์หนึ่งก็คือ1นึคันอันนี้3นะครับ อันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัว analyze key influencers ในการหาปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อตัว,ตวแปรที่เราสนใจนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ